ก็มีอยู่2คดีนะครับคดีแรกเป็นคดีที่รองผู้กำกับปราบปรามของสภ.วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับมีการอมเบี้ยเลี้ยงลูกน้องนะครับ2ครั้งครั้งแรก 100,000 บาทครั้งที่2 80,000 นะเหตุเกิดประมาณกุมภาพันธ์ปี2566แล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องในการเรียกรับสินบนนะครับเรื่องหอมกระเทียมนะจำนวนรายเดือนนะครับเดือนละ 15,000 บาทนะแล้วก็เหตุเกิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลูกน้องจับไปแล้วก็ทางรองผู้กำกับป.เนี่ยนะครับสั่งให้ปล่อยนะแล้วก็มีการต่อว่าลูกน้องนะครับว่าถ้าหากไม่ฟังเนี่ยนะก็จะกันแกล้งนะครับให้ต้องหาเรื่องวินัยต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ปรากฏหลักฐานในการร้องเรียนนะครับปรากฏตามเอกสารอันนี้เป็นหนังสือที่ร้องเรียนนะครับอันนี้ลูกน้องร้องเรียนมานะครับเป็นลูกน้องในฝ่ายป้องกันและปราบปรามของสภ.วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกรับสินบนนะครับเรื่องของกระเทียมนะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการอมเบี้ยเลี้ยงนะครับที่ร้องมาเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของการอมเบี้ยเลี้ยงนะครับที่ร้องมาเหมือนกันลักษณะการอมเบี้ยเลี้ยงมีวิธีการก็มันเป็นเงินที่ลายเส้นเพจที่ทางผู้ข้าราชการจัดสรรมาให้ตำรวจนะครับชุดป้องกันและปราบปรามของสภ.วังน้ำเขียวแต่รองผู้กำกับป.คนนี้ก็ให้โอนเข้าบัญชีของดาบตำรวจคนหนึ่งแล้วก็โอนทอนมานะครับแล้วก็เอาเข้าบัญชีส่วนตัวของรองผู้กำกับป.นะไม่คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่มีการจ่ายจากหน่วยต้นสังกัดมาแล้วก็ไม่ได้เงินเลยนะอันนี้เขาร้องเรียนถึงสำนักงานตำรวจร้องไปที่เจเลก็ไม่มีความคืบหน้าแล้วก็มีการแต่งตั้งให้ผู้กำกับโรงพักวังน้ำเขียวเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบเองแล้วมันจะเกิดความเป็นธรรมยังไงเขาก็จึงร้องมาทางฝ่ายผมนะให้ช่วยดำเนินการตามกฎหมายให้หน่อยนะครับแล้วเราตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนะครับพี่เป็นคนแจ้งสอบกล่าวทุกเองวันนี้ผมเลยร้องทุกข์กล่าวโทษเนื่องจากเป็นคดีอาญาเป็นดิบนะแล้วก็คดีที่2นะครับเป็นคดีที่ทางเจเลตำรวจชาตินะครับหลังจากที่ผมไปร้องท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับนะให้ตั้งกรรมการสอบวินัยลูกของฉลามตาฟางคือนายก๊อฟนะครับหรือประดิวิทย์รอดบางยางนะแล้วก็ร้อยตำรวจโทนัทสันติทัศน์นะครับนะซึ่งเป็นลูกชายของอดีตผู้การปราจีนบุรีรุ่น35นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบผลการตั้งกรรมการสอบนะครับของเจเลตำรวจชาติเบื้องต้นมีมูลวันนี้เนี่ยนะครับก็มีการตั้งกรรมการสอบโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีการพบว่าอันนี้คือเป็นหนังสือคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่ได้มีการเชิญผมไปนะครับสอบปากคำนะก็ได้แจ้งให้ทราบว่าพันตำรวจตรีประดิวิทย์รอดบางยางเนี่ยนะครับหลบหนีราชการนะครับไปเที่ยวต่างประเทศจำนวน54ครั้งโดยขาราชการเกิน15วันนะโดยขาราชการเกิน15วันนะครับนะอันเนี้ยมีการเบิกเงินเดือนถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่นะครับนะรวมทั้งร้อยตำรวจโทนัทศักดิ์ชัดเนี่ยนะครับหลบหนีราชการไปต่างประเทศ13ครั้งนะครับแล้วก็ขาราชการเกิน15วันก็มีการเบิกเงินหลวงเช่นเดียวกันจึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะแล้วก็โดยทุจริตในการเบิกเงินเดือนของหลวงแล้วก็ผมได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้ข้าบัญชาตอนที่นัทสันทัศน์กับประดิวิทย์รอดบางยางเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศโดยแล้วก็หาร่วมกันปกปิดข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยนะที่เขาเนี่ยได้มีการหลบหนีไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วไม่มีการยื่นใบลานะครับนะต่อผู้ข้าบัญชาเป็นการกระทำที่ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะแสดงว่าผู้ข้าบัญชารู้เห็นอันนี้รู้เห็นเพราะว่าในหนังสือที่ชี้แจงให้ผมทราบเนี่ยว่าเนี่ยมีการขาดราชการนะครับนะระบุชัดเจนนะครับว่านะเนี่ยนะครับมีการระบุชัดเจนของผู้กล่าวหาที่นะครับที่3นะที่3คือประดิวิทย์รอดบางยางนะครับ มีการออกไปเที่ยวนอกอาณาจักรก็คือไปเที่ยวต่างประเทศ54ครั้งทอดทิ้งราชการนะครับอันเป็นความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถดีแคร์เงิน4 ล้านกว่าบาทที่มีการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ได้นะส่วนของปฏิวิทย์รอดบางอย่างนะครับอันนี้ปฏิวิทย์นะครับทางส่วนของนักสถิทัศน์เนี่ยนะครับมีการหลบหนีไปต่างประเทศนะครับเป็นเวลา13ครั้งนะ13ครั้งนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ชัดเจนนะอันนี้ผมก็จึงมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีเป็นคดีที่2ในวันนี้การเดินออกต่างประเทศมีนัยยะสำคัญก็คือว่าทิ้งราชการนะครับตามกฎระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทางวินัยเนี่ยต้องไล่ออกจากราชการอย่างเดียวนะแต่วันนี้นะครับยังไม่ถูกไล่ออกจากราชการเราถือว่ามีการเบิกเงินเดือนหลวงเราจะมาร้องทุกข์นะครับกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาอีกคดีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อตำรวจทั่วประเทศนะนอกจากนี้ก็ประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะไปร้องท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบภรรยาของนายปฏิวิทย์รอดบางยางแล้วก็ครอบครัวของนักสังคมทัศน์เนี่ยที่ไปต่างประเทศเช่นเดียวกันในยามที่ผู้หญิงที่เขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันไปดูงานรับก็เที่ยวเรือภาพเนี่ยก็มีทั้งไปต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องรถแข่งนะรถหรูนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มที่ทำเว็บพนันด้วยกันในเรื่องนี้ครับตำรวจเขาพวกเราประชาชนทั่วไปมองว่าได้รับความเป็นธรรมคือเรามองว่าตำรวจทั่วประเทศ200,000 กว่านายเนี่ยที่ต้องเสี่ยงภัยเนี่ยในตามชายแดนหรือ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับที่ถูกยิงถูกทำร้ายเนี่ยนะครับพวกนี้ได้เบี้ยเลี้ยงน้อยมากพวกนี้คืออยู่เข้าโครงการกส.นะแล้วก็ได้ทำงานอย่างสบายอยู่กรมน.อย่างเงี้ยนะไม่ได้อยู่ลำบากยากเข็ญแถมยังโกงราชการโดยการหนีไปเที่ยวต่างประเทศนะถึง54ครั้งที่ขาดราชการเกิน15 วันเป็นการเอาเปรียบตำรวจทั่วประเทศ200,000 กว่านายไอ้พวกอย่างเงี้ยไม่ควรจะเป็นตำรวจนะควรจะไล่ออกสถานเดียวดังนั้นวันนี้นอกจากไล่ออกแล้วไม่พอยังต้องดำเนินคดีอาญาด้วยอีกข้อหาหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยชูหลักฐานให้ผมได้เดี๋ยวตามเข้าไปพี่เป็นหนังสือร้องเรียนกับอันนี้เป็นเอาของนักเศรษฐศาสตร์ก่อนอันนี้คือเป็นหนังสือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยเจเลครับที่แจ้งมาที่เขาแจ้งมาเมื่อก่อนหน้านี้พี่ไปร้องให้เขาตรวจใช่ครับใช่อันนี้คืออยู่ระหว่างการสืบข้อเท็จจริงก็มีมูลเช่นเดียวกันตอนนี้ก็น่าจะสรุปสำนวนไปที่ผบ.ตร.แล้วตอนนี้เจเลเขาสอบเสร็จแล้วสอบเสร็จแล้วในครั้งที่2ครับอย่างนี้เจเลเขาไม่ทำไมเขาไม่ลงโทษทำยังไงก็เดี๋ยวเขาเสนอผบ.ตร.เป็นอำนาจของกตร.อยู่ระหว่างครับอำนาจของกตร.แต่ไอตัวก่อนหน้านี้ที่ความเกี่ยวอันนั้นเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมตำรวจไม่รับความเป็นธรรมตีให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเองใช่ไม่ทำตำรวจไม่รับความเป็นธรรมตีให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเองใช่อันนี้เป็นหน้า2ที่เขายืนยันการกระทำความผิดของเดี๋ยวถ้าจะไฟล์อะไรก็บอกฮะ2 คนครับ2 คนที่ทำผิดที่หนีราชการนะประเทศต่างประเทศแล้วเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อันนี้ชัดเจนส่วนของอีกคนหนึ่งอ่ะอันนี้ชัดเจนอันนี้คือมีการอมเงินไปเงินลายเส้นเพจนะครับจำนวนเงินประมาณเท่าไหร่พี่ที่กรมมี2 ครั้งครั้งแรก100,000ครั้งที่2นี่87,000 กว่าบาท ก็เป็น180,000ใช่180,000 7,000 กว่าบาทใช่และอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็คืออันนี้คือว่าลูกน้องจับกระเทียมเถื่อนได้นะครับก็มีเจ๊นะเจ๊ลายเนี่ยนะครับโทรมาหาชุดจับกลุ่มบอกว่าได้เคลียร์กับรองผู้กับปอเดือนละ15,000นะครับหลังจากนั้นเนี่ยรองผู้กับปอก็โทรศัพท์มาที่ด่านบอกให้ปล่อยเนื่องจากว่าเจ๊ลายเนี่ยได้ดูแลทางรองผู้กับปอเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่มีการร้องเรียนชัดเจนน้องทนพฤติกรรมไม่ได้ก็เลยครับร้องเรียนใช่เขารับตำแหน่งมากี่ปีแล้วก็2-3 ปีแล้วมีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนครับมีชัดเจน